พิงกี้หน้าชาความพีคเต้เต้ขออ้ําแล้วเล่าปมกระติกสารภาพความจริงแตงโมกับพี่หนูช็อกเลยพิงกี้หน้าชาความพีคเต้เต้ขออ้ําแล้วก่อนเล่าของขึ้นปมกระติกสารภาพความจริงเรื่องแตงโมกับพิงกี้เกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนสายเข้าไม่หยุดเต้เต้ผู้จัดการส่วนตัวพิงกี้หลังมีคลิปเดือดกระติกกลางงานไว้อาลัยแตงโมจนโด่งดังชั่วข้ามคืนโดยพิงกี้สาวิกามาพร้อมเต้เต้พาราด้าในรายการแฉมดดำคชาภาพิธีกรบอกโทรไปหาเต้เต้ไม่รับไม่โทรกลับเต้เต้รีบอธิบายสายเข้ามาตลอดว่าเยอะจัดเสียงแห้งแล้วรับไปประมาณ10สายยังเสียงแห้งเลยก็ว่ายังไงก็มาหานางอยู่แล้วมดดำบอกพิงกี้แกมาออกรายการฉันแต่ไม่ได้อยากสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์เต้เต้ด้านพิงกี้ถึงกับขำขอเล่าเรื่องหนึ่งว่าหนูไปงานกับพี่เต้มีท่านสอสอจังหวัดหนึ่งเขาก็เดินมาทำท่ายกมือไหว้ขอโทษครับคุณพิงกี้บอกได้ค่ะแป๊บหนึ่งเราไปยืนเหมือนรอให้เขาถ่ายรูปเขาบอกไม่ขอถ่ายกับคุณเต้หนูไม่เคยหน้าชาขนาดนี้หนูแบบผู้หูเวลฮอตมากทำเอามดดำทำหนักมากบอกกลายเป็นพิงกี้ต้องรับคิวเต้เต้แทนด้านพิงกี้พยักหน้าบอกหนูช็อกเลยมดดำเผยก่อนมานางต้องโทรขออ้ําพัชราภาขออนุญาตดาราทุกคนนางขอมาออกตอนแรกอ้ําไม่ให้ออกรายการอะไรเลยเต้เต้กล่าวว่าไม่ให้อยากให้นิ่งเงียบไปเลยกลัวไปออกจะเป็นประเด็นเหมือนหลายหลายคนกลัวมากปกติชีวิตก็ไม่ได้วุ่นวายกับใครมากเต้เต้เล่าเหตุการณ์เห็นน้องนิกจะไปทักน้องนิกก็เจอกระติกเขาก็ยกมือไหว้สวัสดีพี่เต้พี่เลยไม่คุยกับนิกแล้วหันไปหากระติกถามเขาว่ากระติกเหตุการณ์บนเรือเกิดอะไรขึ้นพูดนะโอเคหนูพูดแม่มันสุดวิสัยจริงๆแล้วเล่าให้พี่ฟังหลายๆอย่างที่ไม่เข้าใจที่เขาเล่าเช่นแม่หนูไม่รู้มันไปตอนไหนของขึ้นกับเขาคือแม่หนูปวดท้องจะไปเข้าห้องน้ำขอบ้านลุงเข้าถามเขาว่าเหตุการณ์บนเรือเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมไม่อยู่เฝ้าเขาบอกปวดท้องไปขอบ้านลุงเข้าห้องน้ำที่ชี้มันไม่ตอบมากไปกว่านี้เลยขึ้นเลยบอกทำไมมึงไม่รอมันอยู่ตรงท่าเรือตรงนี้ต้องรอต้องเฝ้ามึงจะขี้แตกต้องอยู่ตรงนี้มึงทำอะไรไม่คิดเลยก็บอกแม่เอามือลงเดี๋ยวเป็นประเด็นพอกระเทยเอามือลงก็ขึ้นอีกตามสไตล์พี่แต่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเป็นคนออกท่าเยอะแอคติ้งเยอะบอกทั้งหมดทั้งมวลถ้ามึงไม่ไปไหนมึงอยู่ตรงนี้เหตุการณ์จะไม่ร้ายแรงมึงเฝ้าไว้เลยมึงรอตรงนี้ไม่ไปไหนกับใครสุดท้ายพอยที่ทิ้งไว้เลยก่อนจะเดินออกมาบอกว่าในงานโมเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะถ้าพูดไม่จริงหรือโกหกเวรกรรมไม่เร็วก็ฆ่าต้องทันตาเห็นอยู่แล้วพูดกับเขาแค่นี้แต่สิ่งที่พี่จะบอกทำไมไม่รักโมเหมือนที่โมรักมึงเต้เต้เล่าด้วยว่าจะหางานรีวิวงานอะไรให้โมมีช่วงที่โมบอกต้องใช้เงินขอเบิกก่อนได้ไหมบอกเดี๋ยวจัดการให้จังหวะมีลูกค้าโอนเงินมัดจำมาให้เลยจัดการให้โมไปก่อนเพิ่งบอกความจริงกับพี่เมื่อวันงานโมแม่มีสลิปอยู่นะโอนหนึ่งแสนแล้วแกล้งบอกกี้หยาดว่าลูกค้ายังไม่โอนเงินมาจนลูกค้าโอนเงินมาให้ถึงโอนให้พวกนี้ค่าตัวคนละ100,000โอนให้โมก่อนไม่ได้บอกพวกนี้มาบอกกี้เมื่อวันงานศพฉันมีอะไรจะสารภาพฉันเอาเงินมัดจำแกให้แตงโมไปก่อนนางจำเป็นต้องใช้กระติกก็เห็นถามว่าเชื่อคำตอบกระติกไหมเต้เต้กล่าวว่าพี่ไม่เห็นด้วยกับคำตอบแล้วก็ไม่เชื่อถ้าเป็นเราไปกับน็อตวรฤทธิ์พิธีกรมดดำไปเที่ยวลงเรือแล้วมีคนตกเรือฉันกลับไปอาบน้ำไปหาลูกก่อนเธอจะรู้สึกยังไงในความเป็นคนหมาแมวยังรักลูกมันเลยไม่ได้โกรธอะไรน้องแต่อยากรู้ว่าทำไมไม่อยู่เฝ้าทั้งหมดทั้งมวลวันนั้นที่ขึ้นโมโหทำไมมันไม่ตอบรู้แหละนางไม่ตอบแต่ก็อยากจะถามเขาตอบมาอย่างนี้ฉันก็รู้แล้วว่าคืออะไรถ้าอยู่ข้างนอกโอกาสอาจจะมีมดดำบอกตบนะโอกาสอาจจะมีแต่ในงานคนเยอะถ้าทำอะไรเขาไป
เป็นเรื่องผู้ใหญ่รังแกเด็กเลยนะไปอาละวาดกลางงานพี่เออ้ําตั้งใจทําให้อย่างดีพิงกี้เล่าด้วยว่าพี่เต้เดินกลับมาร้องไห้ด้านเต้เต้บอกว่าถ้าวันนั้นเขาไม่สวัสดีในงานพี่ก็ไม่ทักเขาคนตรงนั้นก็ไม่ได้สนใจฟังนี้ก็คุยกับน้องจูโน่โดยพิงกี้เผยถึงความสนิทสนมแตงโมด้วยว่าเรียนด้วยกันมัธยมสนิทกันมากนอนค้างบ้านกันทำกิจกรรมด้วยกันเรียนอยู่ห้องเดียวกันสนิทตั้งแต่เรียนแล้วก็มีช่วงโมหายจากทุกคนก่อนโมจะเสียเขาจะนัดทุกคนกินข้าวแล้วทุกคนเสียใจมากเพราะไม่ได้ไปกินข้าวตามที่โมบอกมดดำเปิดมือถือบอกว่าก่อนตายมันจะส่งรูปนี้แล้วบอกรักทุกคนขณะที่เตต้าเผยว่าไออภิสดาก็บอกก่อนตายก็มาหาที่บ้านมานอนตื่นแล้วก็กลับบ้านตอนมารายการคุยแซ่บกับพี่ตอนจะกลับโมก็มากอดพี่ว่างๆมากินข้าวกันแล้วก็ถ่ายติ๊กต็อกกันคุยกันนานพิงกี้กล่าวด้วยว่าเขาให้ส่งรูปจะเอารูปลงสิ่งที่พิเศษมากๆพี่แอนนาบอกว่าโทรศัพท์โมที่เก็บไว้เขาจะเก็บรูปอย่างวันที่กินข้าวกับพี่มดดำหรือวันที่เจอกับพี่มดดำครั้งแรกนี่ไงรูปที่สมัยเรียนรูปที่ตอนกินข้าวเขาเก็บไว้หมดทุกคนตกใจโมละเอียดอ่อนได้ขนาดนี้แซมยุรนันท์น้ำตาคลอร้องเพลงให้แตงโมฟังแล้วน้ำตาไหลตามตุกอกมากเคยร่วมงานกันในละครแซมยุรนันท์กลั้นไม่อยู่รีบหันหลังให้กล้องน้ำตาคลอร้องเพลงให้น้องสาวแตงโมนิดาทำชาวเน็ตน้ำตาไหลตามตุกอกมากจะครบ1 เดือนแล้วต่อจากการจากไปของนักแสดงสาวมากความสามารถแตงโมนิดาที่เสียชีวิตอย่างกะทันหันจากเหตุการณ์พลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาท่ามกลางเหล่าคนวงการบันเทิงมาร่วมพิธีไว้อาลัยให้กับแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกับนักร้องและนักแสดงหนุ่มหน้าเด็กตลอดกาลแซมยุรนันท์ที่ก่อนหน้านี้เคยแสดงละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวร่วมกับแตงโมนิดาซึ่งละครเรื่องนี้เป็นกระแสโด่งดังและถูกพูดถึงอย่างมากกับฝีมือการแสดงที่เข้าถึงบทบาทและอารมณ์ของตัวละครล่าสุดในรายการThe Golden Song เวทีเพลงเพราะสีด้านนักร้องและนักแสดงหนุ่มแซมยุรนันท์ได้มาร้องเพลงรักที่อยากลืมให้กับน้องสาวก่อนที่พิธีกรเหลือกิตติเชี่ยววงกุลหรือเหลือเป็นต่อจะถามว่าใครทำเอาแซมถึงกับน้ำตาซึมรีบหันหลังให้กล้องทันทีก่อนจะหันมาเล่าถึงสาเหตุที่ร้องเพลงนี้ว่าเพลงนี้เป็นเสียงประกอบละครใบไม้ที่ปลิดปลิวและได้เล่นกับแตงโมซึ่งเพลงนี้ได้ร้องไว้ตั้งแต่ปี2526กระทั่งพี่ชอดขอยืมมาใช้ในเพลงประกอบละครเพราะมันเหมาะกับเนื้อเรื่องอีกทั้งละครเรื่องนี้ก็ได้เล่นกับแตงโมรับบทเป็นพี่น้องกันโดยหลังจากที่มีเหตุการณ์ร้ายคนก็พูดถึงเพลงนี้เรื่อยๆและวันนี้แซมก็มาร้องเพลงนี้ให้กับน้องสาวแตงโมจากนั้นแซมได้ขับร้องเพลงรักที่อยากลืมโดยในระหว่างที่ร้องเพลงนั้นหนุ่มแซมน้ำตาคลอเป็นระยะทำเอาชาวเน็ตที่เห็นคลิปดังกล่าวแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซมร้องเพลงเพราะมากไว้แล้วน้ำตาไหลตามตุกอกมากขอบคุณเพจวันบันเทิง